วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะกับเช้าวันอังคารที่13ธันวาคมนะคะรายการของเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ8โมงครึ่งถึง10โมงโดยอาจารย์พรพลลีลาประเสริฐค่ะครับในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ผมว่าทุกคนก็คงรับรู้ได้ในเรื่องของอุณหภูมิที่ลดต่ำลงเรื่อยๆเย็นดีนะคะแต่มีหลายคนนะที่ตอนนี้ก็เจ็บไข้ได้ป่วยกันเยอะค่ะนะคงจะเตือนนะครับโดยเฉพาะสองกลุ่มหลักๆแหละก็คือคนชรากับน้องๆ นะเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าหลายท่านสังเกตได้ชัดนะเวลาไปโรงพยาบาลช่วงนี้โอ้ลูกค้าเยอะมากอาจารย์ไปทำอะไรที่โรงพยาบาลคะไม่สบายพี่ อ๋อโอเคนะทำหน้าถามแบบไม่ได้เป็นห่วงนะทำหน้าถามเหมือนจะจับผิด อาจารย์ไปทำอะไรคะดูไม่น่าจะไปเพราะจริงๆพาคุณพ่อคุณแม่ไปโรงพยาบาลดูเป็นคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะอาจารย์ก็ดูแลเรื่องอาหารการกินของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายด้วยจักรยานไม่ล้มแล้วนะคะเป็นหน้าที่ถามเมื่อกี้ไม่แลดูไม่ได้เป็นห่วงก็ฝากทุกคนนะฮะเพราะว่าดูจากคำพยากรณ์เขาบอกว่าแนวโน้มเนี่ยจะหนาวขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีราศีที่อาจารย์เตือนไว้เรื่องของอุบัติเหตุด้วย2ราศีด้วยกันใช่แล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะครับกับชาวราศีกุมนะครับกับชาวราศีสิงห์นะครับเกี่ยวลากยาวไปจนถึงช่วงประมาณกลางเดือนหน้านั่นเลยนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะมีวิธีแก้เคล็ดไหมคะอาจารย์ก็แน่นอนไม่ประมาทพอรู้แล้วตัวเราเองหนึ่งต้องไม่ประมาทอันที่สองครับถ้าใครขับขี่ยวดยานพาหนะแน่นอนครับเช็คคนแล้วก็ต้องเช็ครถและอีกประเด็นหนึ่งถ้าเอาความสบายใจการทำบุญเพื่อเป็นการแก้เคล็ดเนี่ยก็บอกว่าทำให้มันเลือดออกอย่างมีเหตุและผลไม่ว่าจะเป็นการบริจาคโลหิตหรือแม้กระทั่งการทำฟันขูดหินปูนถ้าสะดวกก็ขอให้ไปทำครับอาจารย์บอกว่าเอามีดจิ้มนิ้วตัวเองนี่ไม่ได้นะคะมีเขาบางคนเขาว่าเอาจิ้มนิ้วผมว่ามันไม่ใช่เกี่ยวค่ะแต่ก็เสียเลือดเหมือนกันนะคะก็ในระดับหนึ่งไงแต่ว่าจริงๆแล้วแสดงว่าทำบ่อยหนูเคยคิดว่าไม่ยังไงก็แบบสะดอกคอเนาะก็ให้มันเสียเลือดก็จิ้มหรือบีบสิวอะไรเงี้ยอาจารย์หนูคิดเองคิดเองไม่เกี่ยวใช่ไหมคิดเอง คิดเอง อ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางไลฟ์ด้วยนะคะใน Facebook ของเรานะคะที่แฟนเพจนะคะ Miracle Channel TV นะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกดูโทรทัศน์หรือว่าไปอยู่ที่ทำงานแล้วนะคะต้องเดินทางเช้าๆนะคะก็ติดตามรับชมเรานะคะผ่านทางโทรศัพท์มือถือในแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์เบราว์เซอร์นะคะของ Facebook นั่นเองหรือบนคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะใครอยู่ที่ทำงานก็ถ้าเจ้านายไม่ว่านะคะก็เปิดชมเราตอนเช้าๆนะคะมาฟังคำพยากรณ์กันว่าวันนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะจ้ะนะมีMiracle Channel TVนะคะครับขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์ข่าวนิดนึงนะคะจากกสทช.นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์มาในเรื่องของข้อปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับการส่ง SMS นะคะเพื่อกด9เป็นการแสดงการถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะครับก็คือคุณผู้ชมนะคะสามารถพิมพ์ SMS นะคะกด9แล้วส่งไปที่หมายเลข4567999นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็อันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทางสำนักงานกสทช.เนี่ยจะรวบรวม SMS ทั้งหมดนะคะส่งไปยังสำนักราชเลขาธิการต่อไปค่ะครับนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันนะคะในการระงับข้อความที่ไม่บังควรทั้งทาง Facebook หรือ YouTube และอีเมลนะคะก็มีช่องทางให้กดนะคะทาง Facebook เนี่ยเข้าไปที่คลิกที่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็รายงานไปยัง Facebook นะคะทาง YouTube เขาก็มีเหมือนกันนะคะก็จะมีเครื่องหมายเป็นจุดๆๆนะคะให้คุณผู้ชมเข้าไปกดคลิกเพื่อรายงานวิดีโอที่เราพบแล้วว่าไม่เหมาะสมนะคะรวมถึงอีเมลนะคะที่ web_report@nbtc.go.th ค่ะจ้ะก็ช่วยกันนะครับนะในส่วนของจ้ะในส่วนของการสื่อสารผ่านทางรายการนะครับหลักๆก็2ช่องทางทาง SMS แล้วก็ทางสายที่โฟนอินเข้ามาถ้าใครถนัดโทรศัพท์ก็02นะครับ4960493-4หรือถ้าทาง SMS ก็พิมพ์ PD เว้นวรรคนะครับตามด้วยข้อมูลคำถามส่งมาที่4221606
อันนี้ก็สื่อสารร่วมกันได้เลยครับคำถามอย่างเดียวไม่ได้นะคะอย่าลืมวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดด้วยใครที่ต้องการทราบลัคนาราศีนะคะก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถส่ง SMS เข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะคแต่สำหรับช่วงแรกในวันนี้ค่ะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีกันเลยค่ะวันนี้วันโกนนะครับ อังคารที่13ธันวาคมพุทธศักราช2559จันทรคติการขึ้น14ค่ำเดือน1ปีวอกครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เขาบอกว่าให้มองไปข้างหน้านะครับถึงงานจะยังไม่มีปัญหาก็อย่าได้ชะล่าใจให้คิดถึงสเต็ปต่อไปในอนาคตสภาพคล่องโดยรวมต้องบอกว่าไม่ได้หวือหวานะครับไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งอยากได้ของใหม่อาจจำต้องจำหน่ายถ่ายเททรัพย์สินเดิมส่วนความรักวันนี้ถ้าไม่ห่างกันก็มีโอกาสที่จะเกิดปากเสียงกับคนรักและวันนี้มังกรฝากระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมต้องมีความยุติธรรมนะครับอย่าเลือกข้างโดยเฉพาะคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับบุคคลอื่นได้สภาพคล่องโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดส่วนความรักถ้าได้มีโอกาสสารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิถือว่าสมรูปและเป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องระวังปัญหาสุขภาพต่อไปชาวราศีมีนค่ะจริงๆเมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงไม่ใช่อะไรแพเขาจะเข้าไปตอบนะไปตอบไลฟ์สดนะคะพยายามปิดเสียงแล้วนะคะแต่จะเข้าไปช่วยรับชมค่ะจ้ะราศีมีนนะครับ14มีนาคมถึง12เมษายนก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ประเมินสถานการณ์รอบด้านให้แน่ใจก่อนนะครับถ้าไม่ชัวร์ก็ไม่ต้องขยับการเงินก็เช่นเดียวกันต้องมีหลักการที่ชัดเจนหากคิดว่าตัดสินใจถูกแล้วถึงจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ก็ให้เดินหน้าต่อหัวใจไม่เด่นครับคนโสดวันนี้อยู่คนเดียวน่าจะดีคนมีคู่ให้ดูแลสุขภาพของคนรักต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเหมาะสำหรับการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานหรือคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงเงินทองใช้ฝีมือหน่อยครับมีปัญหาให้แก้แต่ภาพรวมยังพอเอาตัวรอดหัวใจเน้นไปที่คนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนที่มีสถานะที่เหนือกว่าตนต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเด่นเรื่องงานแต่ไม่เด่นเรื่องคนครับทำอะไรขอให้คำนึงถึงความรู้สึกของคนรอบข้างด้วยเงินทองถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาให้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆให้รอบคอบอะไรที่ดีอะไรที่ง่ายเนี่ยคนไม่ชวนง่ายๆหรอกครับสุดท้ายหัวใจคนโสดอย่ารีบคนที่เพียรพยายามมานานเริ่มจะมีความหวังมากขึ้นต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับหากทำงานผิดพลาดอย่าเสียกำลังใจนะครับลองใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรสอบผ่านทั้งในแง่ของการลงทุนรวมถึงการจับจ่ายใช้สอยความรักไม่เด่นครับอย่าไปฟังความรอบข้างให้มากมีปัญหาอะไรให้พูดคุยกันเองต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เด่นในเรื่องของโอกาสและการแข่งขันนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าใครมีเกณฑ์จะได้เข้าพบพวกผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยวันนี้พยายามโชว์ออฟพยายามเสนอหน้าหน่อยสภาพคล่องโดยรวมก็ต้องบอกว่าไม่มีปัญหาครับแม้มีเกณฑ์ต้องซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาก็ไม่เดือดร้อนหัวใจมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานะโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนฝากระวังอุบัติเหตุครับงานไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่มีหุ้นวันนี้ก็มีโอกาสที่จะขัดแย้งกับลูกน้องบริวารเงินทองเก็บเนื้อเก็บตัวดีกว่านะครับแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาสภาพคล่องมานานก็ต้องระวังในเรื่องของพวกโนติสคดีความหัวใจทรงๆครับต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมทำ5สอพูดอยู่เสมอแล้วครับเหมาะสำหรับการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมให้ดีขึ้นสะดวกขึ้นเงินทองวันนี้เลี่ยงการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทไม่ว่ามากหรือน้อยความรักมีโอกาสเกิดปัญหากันด้วยเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดและเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ฝากระวังอุบัติเหตุ
ต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการทำงานวันนี้เขาบอกว่าอย่ารวมศูนย์อย่าเก็บทุกอย่างไว้กับตัวครับหาตัวช่วยเพราะวันนี้ถึงจะทำทุกอย่างได้ด้วยลำพังตัวเองแต่ก็ใช่ว่างานจะออกมาดีการเงินอย่าเอาเปรียบใครครับการได้มาไม่ควรต้องทำให้ใครต้องเดือดร้อนส่วนหัวใจก็อย่ามั่นใจในตัวเองให้มากจนเกินไปคนมีคู่เนี่ยให้รับฟังคู่คนโสดอย่าหลงตัวเองครับต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเน้นคนทำธุรกิจหรือคนที่เป็นเจ้าของกิจการครับเหมาะสำหรับการคิดมองหาทำเลลู่ทางที่น่าสนใจวันนี้พยายามเซอร์เวย์ออกตลาดเยอะซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรนะครับในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยแม้กระทั่งความรักหัวใจวันนี้เน้นความเป็นครอบครัวปรึกษาหารือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือยศยานพาหนะถือว่าดีและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้หลายราศีนะครับก็วันนี้เตือนทั้งอุบัติเหตุและก็สุขภาพเลยสำหรับชาวราศีธนูหัวใจถ้าไม่ใช่คนที่ตรงใจจริงๆอย่าเสียเวลาครับถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาก็ดูให้ดีเงินทองไม่เด่นและอย่างที่เรียนแหละวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งสุขภาพความอดทนสำคัญที่สุดในแง่ของการทำงานวันนี้ถึงมีปัญหาสถานการณ์ก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าต้องเทคไทม์มากหน่อยค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV หรือจะรับชมไลฟ์สดๆกันผ่านทาง Facebook ก็ได้ด้วยนะคะทุกๆเช้าเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะกลับมาพูดคุยกันนะคะ024960493 024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่ชมเราผ่านทางไลฟ์นะคะถ้าต้องการให้อาจารย์ดูดวงหรือว่าพยากรณ์ดวงชะตาให้นะคะก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ